พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับเวลาเพื่อนๆไปฟิตเนสนะครับอาจจะเห็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะคือมันจะเป็นที่จับสำหรับวิดพื้นฉะนั้นเขาก็จะมีสีเป็นแบบต่างๆแล้วก็สามารถตัวถอดตัวอุปกรณ์นี้ออกมาได้นะครับแล้วก็พอเวลาเราถอดออกมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างถ้าเขาบอกว่าสีน้ำเงินถ้าเป็นหน้าอกก็ต้องไว้อย่างนี้เลื่อนที่จับไปตามรูต่างๆบนแผ่นวิดพื้นก็จะมาเน้นเป็นไตรเสพทีนี้เรามาดูกันจริงดีกว่าว่าเวลาเราวิดพื้นเนี่ยจะแบบไหนนะฮะวางมืออย่างไรได้ผลอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นตัวนอกสุดเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นการวิดพื้นแล้วเน้นหน้าอกเนี่ยก็คือลักษณะจะกว้างกว่าอกเล็กน้อยนะครับแต่คือพอเป็นลักษณะจับที่เป็นเขาเรียกว่านิวทอลกริปก็คือเป็นธรรมชาติคือปกติเวลาคนเริ่มออกกำลังกายอะไรใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดึงการดังเนี่ยในทางฟิตเนสก็จะให้ใช้มือเนี่ยไม่คว่ำไม่หงายนะครับก็จะเป็นท่าออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดแต่เวลาเราไปวิดพื้นเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการคว่ำมือฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เลยออกแบบมาให้เป็นลักษณะการดันออกไปตรงๆแบบนี้ทีนี้เราลองดูก่อนว่าเวลาเราใช้เครื่องนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะฮะในกรณีที่เพื่อนๆจะทำตามไม่ได้มีอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถนะครับประยุกต์ได้ก็คือใช้กำมือนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าบางคนเนี่ยพอทันทีที่วางมือไปอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเกิดแรงกดบางคนเนี่ยข้อมือไม่ยืดหยุ่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเจ็บข้อมือฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนเป็นการกำมือนะครับแต่กำมือบางคนเนี่ยความแข็งแรงของข้อต่อเนี่ยไม่เยอะก็อาจจะใช้เป็นการเอาเข่านะครับเอาเข่าวางไว้ก่อนหลังจากนั้นยืดตัวตรงทำตัวเป็นสามเหลี่ยมข้อมือข้อศอกหัวไหล่เนี่ยตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับฉะนั้นการวิดพื้นที่ดีเนี่ยคือเวลาเราวิดไปแล้วเนี่ยตัวเราจะเลยข้อมือไปหัวไหล่เนี่ยจะเลยล้ำข้อมือไปเราจะไม่ได้ลดนะครับข้อมือลงมาลดหัวไหล่ลงมาหาข้อมือนะครับให้หัวไหล่เลยไปด้านหน้าเราลองพร้อมกันก่อนนะครับยืดอกตัวตรงนะครับเหยียดสะโพกเวลาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก10ครั้งนะครับโค้ชแป้งชายหนุ่มร่างสูงรูปร่างสมส่วนทำท่าวิดพื้นบนเสื่อออกกำลังกายเริ่มจากการกำมือจากนั้นวางมือที่กำไว้ลงบนเสื่อแล้วโน้มตัวขนานกับเสื่อเป็นการตั้งท่าวิดพื้นส่วนขาให้กดหัวเข่าลงบนเสื่อออกกำลังกายจนขายกขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นเพดานจากนั้นก้มตัวขึ้นลงแล้วทำท่าวิดพื้นไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญเวลาวิดพื้นลงไปนะครับเกร็งสะบักนิดนึงบางคนพอวิดพื้นลงไปแล้วไหล่ยู่นะครับสะบักบีบเข้าหากันคอจะยื่นมาอยู่นี้นะครับยืดตัวขึ้นพยายามยืดอกนะครับกดไหล่ลงทีนี้เราลองมาดูว่าพลังที่ใช้เครื่องเนี่ยก็คือจะเหมือนกันคือหมายความว่าเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องนี้ได้อย่างใดนะครับแค่เราประยุกต์ท่าออกกำลังกายของเราให้เหมาะสมแต่คือตัวเนี้ยมันก็จะช่วยนะครับให้แรงกดเนี่ยลงมาบริเวณส้นมือเวลาตัวเราจับบาร์ไปให้ตัวบาร์เนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าไม่อยู่ตรงเนี้ยก็จะรู้สึกเหมือนโดนหักข้อมืออยู่ดีนะครับใช้บริเวณส้นมือโค้ชแป้งจับที่ด้ามจับทั้งซ้ายขวาของเครื่องวิดพื้นที่บ้านใครมีดัมเบลเนี่ยก็สามารถเอาดัมเบลมาทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมลองวิดพื้นไป10ครั้งนะครับโค้ชเป้งวางส้นมือลงบนด้ามจับที่ตั้งอยู่ริมสุดของแผ่นกระดานซึ่งเครื่องวิดพื้นมีลักษณะเป็นแผ่นกระดานแบบบางบนแผ่นมีรูหลายรูเพื่อปรับระดับการวิดพื้นโค้ชเป้งโน้มตัวขนานกับพื้นแบบท่าเตรียมวิดพื้นกดหัวเข่าลงบนเสื่อออกกำลังกายให้ขาชี้ขึ้นแล้วก้มตัวขึ้นลงทำท่าวิดพื้นไปเรื่อยๆทีนี้พอถ้าเราทำจนชำนาญนะครับก็คือสามารถค่อยๆพัฒนาเป็นท่าวิดพื้นปกติแล้วก็คนที่ไม่ได้มีปัญหาข้อมืออะไรเนี่ยก็สามารถใช้วางมือนะครับกว้างประมาณหัวไหล่ฉะนั้นเวลาเราวิดย่อลงไปเนี่ยมือจะมาอยู่บริเวณใต้หัวไหล่คือถ้าเวลาดันมาอยู่งี้ข้อไหล่เนี่ยจะถูกตึงนะฮะก็จะถูกยืดออกไปนะครับบางคนที่มีอาการไหล่คล่อมเนี่ยไหล่งุ้มเข้ามาก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้เดี๋ยวเราลองดูนะฮะ10ครั้งยืดอกนะครับทำเหมือนท่าเตรียมแผงนะครับเหยียดสะโพกย่อไปโค้ชเป้งทำท่าวิดพื้นแบบแขนตรงขาเหยียดตรงแล้วก้มตัวขึ้นลงไปเรื่อยๆ
อย่างน้อยนะครับวิดพื้นทําจนไม่ไหวนับเป็น1เซตนะครับทําอย่างน้อยวันละ 1-3 เซตอาทิตย์ละ2ครั้งกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ